ช่วงนี้บ้านข่าวบันเทิงมีโครงการดีๆมาฝากแฟนๆรายการอีกเช่นเคยค่ะพอล่าสุดสมาชิกครอบครัวแบนอย่างหนุ่มโตได้ออกมารณรงค์ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาบริจาคโลหิตเป็นประจำผ่านโครงการแบรนด์ยังบลัดพลังเพื่อเลือดใหม่โดยปีนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาอำนวยการสภากาชาดไทยเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ60พรรษาและยังมีกิจกรรมให้เยาวชนได้โชว์พลังความคิดความสร้างสรรค์กับโครงการประกวดงานนี้หนุ่มโตก็เลยขอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์โครงการนี้อีกด้วยค่ะเราสนับสนุนให้กับวัยรุ่นเนี่ยนอกจากมาบริจาคเลือดแล้วยังเหมือนกับมาโชว์พลังความคิดสร้างสรรค์กันหน่อยกับการประกวดวิดีโอคลิปเนี่ยครับผมซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการสร้างการตื่นตัวให้กับวัยรุ่นเกี่ยวกับการบริจาคเลือดนอกจากนั้นเนี่ยการประกวดครั้งนี้เนี่ยของรางวัลก็คือยังเป็นโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพนะครับพร้อมกับทุนการศึกษาจากแบรนด์ด้วยครับเวลาบริจาคเลือดนะครับไม่ต้องพักผ่อนเพียงพอก่อนอย่างแรกเลยนะครับผมว่าการพักผ่อนการกินอาหารหรือว่าการกินแบรนด์สำหรับผมและผมกินทั้งก่อนทั้งหลังเลยครับรายละเอียดเข้าไปดูได้นะครับที่ brandshow.co.th ครับสมัครกันเยอะๆแล้วก็อย่าลืมบริจาคเลือดกันด้วยครับ